เราติดตามข่าวมาล่าสุดก็พบอีกที่หนึ่งที่มีปัญหาบุกรุกแล้วก็จับได้ยังฮะที่ติดต่อเรื่องของเจ้าของรีสอร์ทมารับทราบข้อกล่าวหายังคะท่านทิพดีครับที่บุตรบุตรทราบตัวตอนนี้ทราบตัวแล้วครับทราบตัวเขาเป็นเจ๊คนหนึ่งนะครับที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้แล้วก็มีรีสอร์ทหลายๆรีสอร์ทอยู่ในพื้นที่ตรงนี้นะครับโอ้โหแล้วก็ล่าสุดเนี่ยแสดงว่าก็เป็นคนที่มีอิทธิพลในพื้นที่เหมือนกันมีอิทธิพลหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าก็ทำรีสอร์ทหลายแห่งในนี้นะในพื้นที่ตรงนี้นะฮะเราเรียกว่าเจ๊เนี่ยค่อนข้างกว้างขวางกว้างขวางเราเรียกว่าเจ๊เนี่ยที่ไหนที่นั่นฮะท่านมันจะว่าไม่ว่าจะวงการไหนเรียกว่าเจ๊เนี่ยรับรองเป็นเจ้าของหลายๆที่เลยใช่ไหมฮะเขาเข้ามารับทราบอะไรเบื้องต้นติดต่อมาบ้างหรือยังครับท่านจิมดีคือล่าสุดตอนนี้หลังจากที่เราดำเนินคดีไปตั้งแต่ช่วงวันที่27กรกฎาคมทั้ง2รายนะฮะรายหนึ่ง1ไร่2งาน69ตารางวาเนี่ยแล้วก็อีกรายหนึ่งก็ประมาณ2งาน82ตารางวาเนี่ยครับก็เราก็ดำเนินคดีไปครบถ้วนนะอันนี้พอดำเนินคดีรายแรกเนี่ยเป็นของบุตรชายของคนคนหนึ่งที่อยู่ในรีสอร์ทที่ทำการแทนเขาก็ยังไม่ได้มาแจ้งอีกคนหนึ่งก็ที่อีกรายก็คือเจนนี่แหละฮะแล้วก็เราก็ได้ไปติดประกาศนะฮะให้เจ้าหน้าที่เราประสานทุกฝ่ายเลยมีทั้งกรมน.มีทั้งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการมีท้องถิ่นในพื้นที่ลงไปด้วยกันหมดเลยไปติดป้ายประกาศว่าเป็นพื้นที่ตรวจยึดแล้วก็แจ้งให้มาดำเนินการรื้อถอนครับเพราะถ้าไม่ดำเนินการเนี่ยเราก็จะรื้อเองแล้วก็จะเรียกค่าเสียหายด้วยนะครับลักษณะก็คงได้ทราบข่าวก็อยู่ในช่วงที่ไปติดป้ายก็ถูกปิดล้อมใช่เหมือนเดิมเลยวิธีเดิมๆเลยวิธีเดิมๆเท่าที่เห็นจากหน้าข่าวจากภาพเองโอ้โหก็ไม่น่าเชื่อนะว่ามันจะมีไปการตั้งที่พักลักษณะของที่พักให้ค้างเนี่ยที่ไม่ถูกแล้วก็เรื่องนี้ผมก็ให้เจ้าหน้าที่ให้ผอ.สำนักเนี่ยครับเขาไปคุยเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็แจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ด้วยถือว่าเป็นการทำผิดกฎหมายฮะไม่ถูกต้องเลยจริงๆเรื่องของภูทับเบิกเนี่ยครับจะจำได้สมัยที่มีการรื้อลงเตรียมจำได้ไหมฮะจำได้ที่ภูทับเบิกจำได้ปี2559ซึ่งก็รื้อกันประมาณ18รีสอร์ทหรืออะไรเนี่ยผมจำไม่ได้ประมาณนั้นแล้วเราก็มีการพูดคุยมีการตกลงกันว่าเราจะไม่ขยายเราจะไม่บุกรุกเราจะไม่อะไรกันเพิ่มเติมแล้วนะครับก็เหมือนก็จะเริ่มนักหนึ่งกันใหม่แต่พอเผลอก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยแหลมมาดิ้นก็จะเป็นมันก็จะทำเดี๋ยวก็ทำนู่นทำนี่ขอต่อนู่นต่อทำกันไปแบบก็จนควบคุมไม่อยู่อีกละนะพอเวลาเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายก็พยายามที่จะใช้เนี่ยใช้กำลังใช้กดหมู่นี่อย่างนี้ผมไม่เห็นว่าไม่ถูกต้องแล้วเรายอมไม่ได้ถ้าอย่างนั้นก็เป็นเยี่ยงอย่างแล้วคนอื่นเขาก็ทำกันหมดเลยถ้าอย่างนั้นอย่างนี้เสียหายหมดผาตรงจุดที่เขาไปตั้งเนี่ยมันเรียกว่าผาหัวสิงใช่ไหมฮะใกล้ผาหัวสิงเลยซึ่งเป็นจุดชมวิวผมว่าเป็นจุดชมวิวหนึ่งที่ขึ้นชื่อเลยนะมันเป็นจุดที่สวยจุดหนึ่งแล้วก็มันก็พื้นเขตอุทยานเนี่ยมันตัดตรงช่วงตรงนี้พอดีนะแล้วก็มาตัดเข้าเขตอุทยานเนี่ยเฉพาะตรงนี้สองไร่สองไร่เนี่ยสองไร่สองไร่ซึ่งก็ถือว่าถ้าไม่เกี่ยวทะยานเนี่ยเราต้องเอาจริงอย่างหนักเลยไม่ได้เลยครับผมเฮ้ยดีแล้วคนที่อยู่ที่นั่นก็อยู่มาตั้งนานทำไมจะไม่รู้เออนี่กำลังจะถามเลยเพราะว่ากว่าเขาจะสร้างได้เสร็จเนี่ยมันต้องมีกลิ่นมันต้องมีข้อมูลอะไรเข้ามาแล้วสิทำไมถึงปล่อยให้สร้างจนแบบก็อย่างนี้ถึงได้สอบถามกันแล้วก็เจ้าหน้าที่ในระดับล่างก็บอกว่าเตือนแล้วไม่ยอมฟังไม่ยอมเชื่อฟังไม่ยอมเชื่อฟังทำไมไม่ใช่ไม่บังคับใช้กฎหมายนี่เป็นเรื่องที่ถึงได้ตั้งกรรมการสอบแล้วก็ถึงให้สำนักเขาออกคำสั่งให้ย้ายหัวหน้ามาก่อนครับงั้นต้องถามว่าต้องแสดงความรับผิดชอบต้องถามว่าตัวเจ๊เนี่ยตัวเจ๊ที่เป็นเจ้าของเนี่ยฮะท่านใหญ่โตแค่ไหนฮะรู้จัก
นักการเมืองท้องถิ่นหรือว่านักการเมืองใหญ่ๆมีแบ็คกราวด์ยังไงครับท่านพอจะอธิบายได้ไหมครับผมว่าเขาคงไม่เท่าไหร่หรอกคือไม่ได้มีใครใหญ่อะไรขนาดนั้นหรอกเพียงแต่ว่าพอเขาอยู่ในพื้นที่เขาก็รู้จักกันหมดแต่เงินถึงถูกไหมครับรู้จักกับกลุ่มเงินหนาเงินถึงทุกกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่รู้จักกับท้องถิ่นมันก็เลยกลายเป็นว่าใครๆก็ไม่อยากจะยุ่งใครๆก็ไม่อยากจะไปแตะมันมีเรื่องผลประโยชน์มีเรื่องของเงินที่มาเกี่ยวข้องไหมฮะการที่จะผุดรีสอร์ทที่มันผิดกฎหมายขึ้นมาได้เนี่ยคือเรื่องนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องที่เพื่อประโยชน์ต่อกันมากกว่าดีกว่านะครับคือเจ้าหน้าที่ก็ต้องเอาจริงเอาจังแล้วเจ้าหน้าที่ก็มีหลายกฎหมายนะไม่ใช่กฎหมายอุทยานหรือกฎหมายป่าไม้ก็มีกฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องของท้องถิ่นก็มีกฎหมายพ.ร.บ.โรงแรมก็มีพ.ร.บ.กฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของอาคารก็มีครับเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าท้องถิ่นถ้าเจ้าหน้าที่ป่าไม้อะไรเจ้าหน้าที่กรมอุทยานเอาจริงเอาจังเนี่ยเราก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายถ้าไม่เชื่อฟังทีนี้ด้วยความที่ถ้าเป็นชุมชนแบบนี้เจ้าหน้าที่บางครั้งเองก็ไงพอเขารวมตัวกันมากก็ไม่อยากมีปัญหาเดี๋ยวชาวบ้านประท้วงเดี๋ยวปิดถนนแล้วพวกนี้เขาจะใช้วิธีการแบบนี้ตลอดจนเป็นวิธีการที่ทำแล้วได้ผลซึ่งอย่างนี้ผมไม่ค่อยเห็นด้วยเราเจอสภาพแบบนี้เยอะมากนะครับอย่างที่ม่อนแจมอย่างหลายพื้นที่เลยที่ทำรีสอร์ทแบบบนพื้นที่ภูเขาอย่างนี้ก็จะเป็นอย่างนี้หมดเลยฮะอย่างเคสนี้เองเนี่ยเราตรวจสอบต่อเนื่องหรือว่าเป็นการแจ้งข้อมูลมาจากนักท่องเที่ยวเองหรือว่าจากใครเองครับท่านจิบดีจริงๆแล้วมาเป็นการขยายผลจากเดิมที่มีการไปสร้างเป็นเหมือนรีสอร์ทที่เป็นหลายๆชั้นที่เป็นโครงสร้างถาวรที่เป็นข่าวกันแต่ว่านั่นอยู่ในส่วนของพื้นที่กรมป่าไม้ก็มีการจับกันเยอะแยะกันหลายแปลงอยู่แต่นี่มันก็ขยายผลไปเรื่อยๆตรวจสอบสแกนไปเรื่อยๆแล้วก็มันก็มาขยายผลตรงไหนตรงผาหัวสิงแล้วมาดูทางแนวเขตอุทยานมันก็ติดเข้ามาในเขตอุทยานอยู่ก็พบว่าติดอยู่ในเขตของเราสองไร่มันมีการขยายผลมาด้วยแสดงว่าก็ภูทับเบิกเองก็ยังมีเรื่องของตอผุดที่ขึ้นมาไม่หยุดหลังจากไม่หยุดใช่ฮะไม่หยุดมันก็ทำกันเนี่ยทำไปเรื่อยทำไม่หยุดคุณผู้ฟังที่ดีสุดก็ต้องบังคับใช้กฎหมายคุณผู้ฟังเสนอแนะบอกว่าก็อยากให้ทางกรมเนี่ยประสานสื่อในการเผยแพร่พวกรีสอร์ทที่บุกรุกทางโซเชียลมีเดียดูบ้างให้เจ้าของเนี่ยรู้สึกละอายจะเป็นไปได้ไหมฮะจะละอายไหมคนพวกนี้ถ้าละอายเขาคงไม่หนากว่าหินผายนะผมว่าหน้าเนี่ยแล้วก็กลายเป็นบักคำเสร็จแล้วนี่ก็คนก็ไปเที่ยวรู้จักอีกคนกลายเป็นที่รู้จักอีกมันสวยแล้วก็ยอมรับความเสี่ยงเอาสวยเอาวิวดีแต่ว่าปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยหรือทำลายสิ่งแวดล้อมก็ไม่ค่อยสนใจกันจริงนะเพราะว่าที่พักหลายแห่งเนี่ยอยู่บนหน้าผาอย่างเนี้ย มันเสี่ยงจะสไลด์มากจริงๆเพราะว่าบางที่เป็นหินแข็งอะผมก็ไม่เข้าใจว่าตอกเสาเข็มลงเข็มก็ได้ลึกแค่ไหนนะท่านฮะแล้วก็ไปอยู่แบบริมอันตรายแน่นอนใช่ฝนตกช่วงนี้หน้าฝนนะสไลด์มากเลยช่วงไหนวันไหนที่ปริมาณน้ำฝนเกินขีดมาตรฐานขีดปกติและที่ดินก็สามารถจะอุ้มน้ำได้เนี่ยมันไม่อยู่นะฮะคือไปนอนอยู่บนความเสี่ยงกลายสภาพดินก็จะกลายเป็นสภาพเป็นของเหลวไหลเลยนั่นน่ะสิครับเคสนี้อันตรายเคสนี้เองมีการสั่งย้ายตั้งกรรมการสอบหัวหน้าอุทยานเขาคอแล้วเนี่ยจะใช้เวลาในการสอบนานไหมฮะแล้วก็จะมันจะมีขั้นตอนอะไรยังไงบ้างนะท่านทิพย์ดีก็ไม่นานหรอกครับก็แค่สืบให้ได้ว่ารู้เห็นใจหรือเปล่าเพื่อประโยชน์หรือเปล่าอย่างรอบที่ผ่านมาเลยหรือเปล่ารอบที่ผ่านมามีลงโทษระดับพวกหัวหน้าอุทยานอย่างนี้บ้างไหมฮะท่านก็มีกันย้ายกันอยู่เรื่อยฮะย้ายกันอยู่เรื่อยพอโดนแล้วก็ย้ายตอนนี้ก็ต้องลำบากคนหนึ่งคนหนึ่งก็ต้องมาทำหน้าที่แทนนั่นสิคนเดิมสบายไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างผ่านไปแล้วแต่ว่าคนอื่นต้องมาสาสางก็น่าเห็นใจนะน่าเห็นใจเจ้าหน้าที่ที่เขาอยู่ตรงนั้นเนี่ยทีก็ตอนนี้ก็ต้องระมัดระวังนะผมก็สั่งให้ระมัดระวังโดยเฉพาะหน่วยใกล้เคียงเนี่ยต้องอย่าประมาทเพราะเรื่องนี้มันเคยเกิดขึ้นแล้วถูกวางระเบิดเสียชีวิตกันมีคนบริสุทธิ์ต้องมาเสียชีวิตนี้มันเคยเกิดขึ้นแล้วเนี่ยที่ภูทับเบิกนี่แหละโอ้โหหรือว่าแรงกันไหมตอนที่หลังจากช่วงที่หลังจากเลื่อนโรงเรียนใหม่แล้วกำลังจะขยายเป็นเลื่อนรีสอร์ทอื่นๆอ่
ขาก็ไปวางระเบิดที่จุดรวมพลของเราตอนตรงเส้นสามแยกที่จะเข้าภูทับเบิกอิทธิพลใหญ่แล้วก็ดีคนบริสุทธิ์เขาเดินเหมือนก็เข้าไปในเข้าไปทำธุระส่วนตัวในป่าตรงแถวๆใกล้ๆแล้วมันระเบิดเสียชีวิตโอ้โหกับหน่วยงานอื่นมีการประสานงานในการที่จะเอาสักหน่อยไหมท่านทิบดีเรื่องไหนเกี่ยวกับเรื่องของการอย่างน้อยก็คือดูในเรื่องของผู้ที่จะมาบุกรุกเพิ่มตอนนี้เราต้องเอาจริงแล้วต้องเอาจริงนะจริงไม่ได้แล้วก็ต้องเรียนพี่น้องประชาชนว่าเจ้าหน้าที่ต้องทำนะครับถ้าไม่ทำก็จะเสียหายไปหมดนะครับแล้วก็อย่างเงี้ยถ้าเราถอยเมื่อไหร่เขาก็ลุกเราถอยเมื่อไหร่เขาลุกแล้วก็ลุกขึ้นเรื่อยๆลุกแบบได้ใจครับงั้นสิ่งไหนที่ไปการไปช่วยสนับสนุนเขาก็ไม่อยากให้ช่วยสนับสนุนนะเพราะว่ามันก็ไม่ดีแล้วพี่น้องประชาชนเองที่ไปเที่ยวก็รับความเสี่ยงอันตรายนะครับคือเวลาเราเที่ยวเดี๋ยวนี้เราต้องคำนึงด้วยถึงความปลอดภัยของตัวเองและครอบครัวนะครับคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอันนี้สำคัญนะเป็นการท่องเที่ยววิถีใหม่ถ้าท่านต้องการที่จะดูสิ่งแวดล้อมดีๆสวยๆเนี่ยท่านก็ต้องเที่ยวแบบใส่ใจสิ่งแวดล้อมอะไรที่มันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปทำลายสิ่งแวดล้อมไม่อย่าไปสนับสนุนจริงฮะคุณผู้ฟังบอกว่าให้ตัดน้ำตัดไฟสิครับที่ไม่ถูกต้องจะได้ไม่มีใครไปพักอะไรอย่างเงี้ยท่านทำได้ไหมฮะเดี๋ยวก็มาทวงอีกโอ้มันยากนะกับมวลชนนะอิทธิพลจริงนะถ้าฟังดูแล้วอิทธิพลมากนอกจากจะไปสร้างในช่วงเวลาก่อสร้างไม่นานมันไม่ใช่ว่าวันสองวันเสร็จนะท่านสร้างกันไปแรมเดือนก็สร้างขึ้นมาได้แล้วก็คือเราไม่ใช่หน่วยงานเดียวที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยมันก็มีหลายหน่วยงานแม้แต่กรมพัฒนาสังคมการก็จะมีนิคมสงเคราะห์ชาวเขาตรงนั้นเนี่ยเราก็คุยเขาก็บอกเขาก็ไม่กล้าเพราะเขาอยู่ตรงนั้นเขาก็คุมอะไรมากไม่ได้ครับทุกอย่างมันก็เป็นผลประโยชน์หมดทุกอย่างก็สร้างรายได้แล้วรีสอร์ทซ้ำปุ๊บมันก็สร้างรายได้ขึ้นมามีงานในพื้นที่ใช่ไหมที่เขาพูดกันบ่อยๆแล้วถามว่าเสียภาษีไหมผมเชื่อแน่ก็ไม่มีภาษีงั้นก็คงจะต้องมาดูหลายกระบวนการก็ต้องเอาผิดในทุกๆเรื่องครับการทำผิดลักษณะแบบนี้มีการบุกรุกพื้นที่แบบท่านทิพย์ดีคิดว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญแบบว่าเอ้ยก็ทำเดี๋ยวทำไปก่อนได้รายได้เดี๋ยวคืนทุนแล้วเดี๋ยวถูกจับก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยเนี่ยเขาคิดอย่างนั้นเลยฮะเขาคิดอย่างนั้นเพราะว่าเขาแป๊บเดียวเขากินทุนแล้วอ๋อจริงนะเขาเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อนะในประเทศเนาะวูดับเบิร์ดพอถึงช่วงก็เต็มซีซั่นเดียวเท่านั้นแหละเต็มคือคุ้มที่จะเสี่ยงเขาก็ยอมที่จะเสี่ยงเดี๋ยวอย่างอื่นเดี๋ยวเคลียร์กันทีหลังคิดว่าเคลียร์ได้เจ้าที่เองเนี่ยเขาไม่อยู่ตรงนั้นเจ้าที่เราจะเข้าไปก็ต้องเดินทางขึ้นไปก็อย่างนี้พอไปทีก็ต้องระมัดระวังตัวเองพอกลับมาเอาแล้วคนในพื้นที่เนี่ยเขาก็คือแทบจะไม่ให้ความร่วมมือกันจริงเพราะว่าเพราะเขามองว่ามันเป็นธุรกิจประโยชน์มันเป็นประโยชน์ของชุมชนเขาแล้วอ่ะมีคนไปเที่ยวเขาก็มองอย่างนี้เพราะว่ามันถือว่ามันสร้างรายได้ให้เขาอันนี้มันเป็นสิ่งที่ผมว่าอันนี้ไม่ถูกต้องคือปล่อยไว้จนเคยชินนะท่านปล่อยให้เกิดขึ้นมาอยู่นานๆจนรายได้ก่อเกิดจากการท่องเที่ยวพอจะไปยุบตรงนั้นไปเลิกตรงนั้นเขาก็เหมือนรายได้เขาหายไปผลประโยชน์เขาจบไปเขาก็ไม่ยอมแสดงว่าโอ้โหเป็นภาพยนตร์ซีรีส์ที่ต้องตามต่อไม่รู้จะกี่ปีนะท่านแต่ประเทศเนี่ยผมไม่ยอมอยู่แล้วฮะเพราะว่าถือว่าในเขตอุทยานยังไม่ได้เลยแตะไม่ได้ก็ต้องรื้อแน่นอนคุณต้องรื้อถ้ามันรื้อเองเราก็จะฟ้องทุกรูปแบบแล้วก็เรียกค่าเสียหายหลายอย่างแต่ละครั้งที่ฟ้องเรื่องของปัญหารีสอร์ทบุกรุกอย่างเงี้ยท่านทิพย์ดีกว่าจะจบกว่าจะเสร็จสิ้นกว่าจะนี่ได้มันใช้เวลานานไหมก็ใช้เวลาอยู่อย่างน้อยก็สองสามปีขึ้นไปแล้วแต่เขาต้องการรื้อถอนเนี่ยเราสามารถใช้อำนาจได้เลยถ้าสิ้นระยะเมื่อเราแจ้งให้เขาได้รับทราบและดำเนินการและไม่ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดแล้วเนี่ยเราสามารถดำเนินการได้แล้วเราก็ฟ้องเรื่องร้องได้ค่าเสียหายค่าเสียหายในเรื่องของการฟื้นฟูการอะไรใช่ไหมเดี๋ยวนี้ค่าเสียหายในการรื้อนี่แหละอ๋อการรื้อเดี๋ยวนี้และนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ฟ้องคดีอาญาเขาและในคดีอาญาเนี่ยเราก็ฟ้องแพ่งเขาด้วยว่าเขาทำให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพยากรชาติสิ่งแวดล้อมเป็นมูลค่าเท่าไหร่ก็บวกเข้าไปอีกค่ะคุณผู้ฟังบอกว่าจะมีอิทธิพลขนาดไหนถ้าเจ้าที่รัฐไม่ให้ความร่วมมือมันก็เกิดขึ้นไม่ได้หรอกครับก็อย่างที่อธิบดีบอกหลายภาคส่วนนะในพื้นที่อันนี้ก็ถูกต้องครับถูกต้องถูกต้อง
คุณผู้ฟังให้แชร์ความคิดเห็นได้น่าสนใจเลยนะท่านทิพย์ดีมีช่องทางตรวจสอบไหมที่พักไหนผิดกฎหมายบุกรุกถ้าในอนาคตเราร่วมมือกับพวกกรมธุรกิจท่องเที่ยวอะไรเงี้ยนะแบบว่าเอ้ยบอยคอตเช็คความบาดเช็คที่พักถูกกฎหมายถ้าไม่ขึ้นในลิสต์นี้ก็แสดงว่าผิดอ๋อเช็คสายด่วน1362ได้ฮะหรืออย่างนี้ก่อนก็ได้สมมติท่านจะไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยท่านอาจจะติดต่อประสานหน่วยป่าไม้ที่อยู่ใกล้ๆแถวๆนั้นนะหรือสายด่วน1362ได้ถ้าท่านอยู่กรุงเทพครับนะครับเราไม่แน่ใจว่าไอ้ดอยตรงนี้มันมีรีสอร์ทอย่างนี้โทรไปถึงสายด่วน1362เลย1362ก็จะแจ้งไปที่ปลายทางครับเดี๋ยวปลายทางก็จะติดต่อท่านเองว่าไอ้พื้นที่ตรงนี้มันคืออะไรมันอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งก็คือรู้ด้วยว่ามีรีสอร์ทนี้อยู่จริงไหมถูกกฎหมายไหมพอมีคือเช็คด้วยนะจะได้ไม่ต้องถูกหลอกโอนเงินไปเดี๋ยวไม่พักด้วยนะคือแต่ว่าให้ดูโดยภายนอกไว้ก่อนก็ได้ฮะรีสอร์ทแบบเนี้ยผมว่าไม่ควรสนับสนุนไอ้ที่อยู่ตามชะง่อนผาและสร้างโครงสร้างแบบไม่แข็งแรงอย่างเงี้ยดูคือเรื่องนี้ดูด้วยตาโลเคชันมันบ่งบอกอยู่แล้วว่าเราจะไปพักในที่ปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยนะคุณผู้ฟังบอกว่ารีสอร์ทส่วนใหญ่มูลค่า50ล้านถึง100ล้านส่วนใหญ่สร้างเสร็จถึงโดนจับทำไมตอนตอกเสาเข็มไม่จับเหมือนท่านอธิบดีก็พยายามอธิบายแล้วนะตะกี้เนาะรีสอร์ทที่ใหญ่ๆส่วนใหญ่ก็จะมีเอกสารสิทธิ์อีกทีนี้เอกสารสิทธิ์เขาต้องไปดูอยู่ออกโดยชอบด้วยกฎหมายหรือออกไม่ชอบกฎหมายที่ออกไม่ชอบด้วยกฎหมายก็มีแต่ที่ออกโดยชอบด้วยกฎหมายก็มีปัจจุบันสถานการณ์ถ้าออกเอกสารสิทธิ์แล้วเนี่ยเราก็ต้องไปเพิกถอนซะก่อนเขาต้องเข้าสู่กระบวนการในการตรวจสอบจนกว่าจะเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ฮะต้องใช้เวลานานพอสมควรปัจจุบันเรื่องของปัญหาบุกรุกทำเป็นที่พักรีสอร์ทบังกะโลอะไรก็แล้วแต่โรงแรมในสถานการณ์ปัจจุบันถือว่ายังมีคนที่กล้าทำเด่นๆอยู่อีกไหมท่านเทพดีหรือว่ามันส่วนใหญ่จะเป็นผุดเป็นเห็ดเล็กๆคือก็จริงๆในช่วงโควิดเนี่ยหายไปพักใหญ่เลยลูกค้าไม่มีไง พอเริ่มนักท่องเที่ยวกลับมาก็เริ่มมีละเริ่มค่อยๆมีเรื่อยๆแล้วก็อย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่ามันจะมีเนี่ยพื้นที่ที่เป็นบนดอยพื้นที่ที่เป็นเขาพื้นที่ที่เป็นเกาะพื้นที่ที่อยู่ริมตลิ่งพื้นที่ที่อยู่ริมชายหาดชายทะเลอันนี้คือพื้นที่ทำเลทองทั้งนั้นถ้าเขาเผลอเมื่อไหร่เขาจะค่อยๆสร้างเป็นเพิงบ้างเป็นอาคารชั่วคราวบ้างเสร็จแล้วก็ค่อยทำให้ถาวรใหญ่ขึ้นครับคุณผู้ฟังยังยืนยันนะว่าตัดไฟตัดน้ำเนี่ยทำได้เพราะว่าเหมือนกับว่าที่บ้านคุณผู้ฟังเนี่ยเคยสร้างบ้านไม่ได้ขออนุญาตเจ้าหน้าที่สร้างเสร็จแล้วมีขอน้ำแล้วประปายังมายกเลิกได้ต้องไปพึ่งประปาไงไฟฟ้าเป็นคนละหน่วยงานนะท่านท่านสุดท้ายอยากถามความคืบหน้าเรื่องนี้หน่อยสิเห็นเงียบๆไปเรื่องของพลายศักดิ์สุรินทร์นะฮะไม่รู้ว่าตอนนี้น้องเป็นอย่างไรบ้างพี่เป็นอย่างไรบ้างแล้วฮะตอนนี้ตอนนี้สุขภาพแข็งแรงดีนะฮะแฮปปี้ไหมฮะก็กำลังอยู่ในระหว่างการตรวจโรคให้ครบทุกขั้นตอนในการตรวจของทางสัตวบาลสัตวแพทย์นะครับแล้วก็ผลทั้งหมดเนี่ยทราบว่าน่าจะประมาณวันที่18นะครับเดือนสิงหาแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมผู้ศิลปาชาก็น่าจะเดินทางไปเยี่ยมแถลงข่าวช่วงประมาณใกล้ๆปลายเดือนแล้วก็เป็นการสรุปสถานภาพของภายศักดิ์สุรินทร์ด้วยแล้วก็สุขภาพร่างกายเขาเป็นยังไงนะครับก็จะได้สรุปให้ฟังท่านคำว่าแข็งแรงดีในที่นี้หมายความว่าอ้วนท้วนสมบูรณ์มีสุขภาพจิตดีอย่างนั้นถูกไหมฮะใช่ครับนะดีทั้งกายทั้งใจฮะแฮปปี้แฮปปี้อย่างนั้นถูกไหมฮะแฮปปี้ถ้าคำว่าที่ก็ยังมีร่องรอยเดิมยังมีสภาพเดิมที่เขายังต้องใช้เวลาอันนี้อย่างขาที่ว่างอไม่ได้มีอาการเจ็บๆอยู่ตรงนี้ดีขึ้นบ้างไหมฮะก็ดีขึ้นกว่าเดิมดีขึ้นการเดินเหินอะไรก็ดีขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าก็ยังไม่ปกติท่านที่ว่าท่านรัฐมนตรีว่าเราวุฒิจะไปสรุปสารภาพหมายถึงกรณีที่เราต้องคืนไม่คืนทางศรีลังกาหรือเปล่าฮะคือประเด็นเนี่ยเราที่เรานำสามารถนำพลายศักดิ์สุรินทร์มาได้เนี่ยเราก็ใช้วิธีการทางการทูตนะครับเป็นความเห็นร่วมกันของรัฐบาลทั้งสองรัฐบาลอยู่แล้วเพราะว่า
าการนำไปเนี่ยเป็นการนำผ่านวิธีทางการทูตตั้งแต่แรกนะครับเพราะฉะนั้นการนำกลับเนี่ยทางกระทรวงต่างประเทศโดยท่านเอกราชทูตประจำโคลัมโบที่ศรีลังกาเนี่ยท่านก็เป็นผู้ประสานคุยทางรัฐบาลแล้วก็ทางรัฐบาลไทยก็เห็นชอบเลยพระท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็สนับสนุนงบกลางไปเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าไม่ได้มีข้อขัดแย้งอะไรเลยและทางศรีลังกาก็ยินดีที่จะให้เรามาดูแลนะครับอ๋อแล้วมันมีเงื่อนไขหรือมีข้อผูกมัดอะไรไหมครับว่าเราต้องส่งกลับไปที่ศรีลังกาฮะเงื่อนไขก็คงแค่ระบุเป็นข้อเป็นหนังสือเฉยๆว่าเมื่อมีความสมบูรณ์ลักษณะที่เป็นร่างกายเขาสมบูรณ์จริงๆแล้วเนี่ยก็ค่อยๆจะมาพิจารณากันอีกทีก็คือเรื่องของการพิจารณาก็ต้องมีการพิจารณาร่วมกันทั้งสองประเทศว่าหลังจากนั้นแล้วจะอย่างไรดีเรื่องของการรักษาเรื่องของแผลขานี่แหละที่วันนั้นที่คุยกันก็น่าจะเป็นเรื่องขาที่น่าจะเป็นห่วงที่สุดคือถ้าอยู่ทางรัฐบาลสิงคโปร์ไม่ติดใจเลยนะฮะจริงๆเรื่องลึกคุยกันเข้าใจดีตรงกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าบางครั้งในการพูดออกไปเนี่ยมันก็จะทำให้ไปกระทบในเรื่องอื่นซะมากกว่ามันก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีอันนี้อีกเชือกนึงประตูผ่าตอนนี้เจอหรือยังฮะประตูผาก็ยังอยู่ครับประตูผาก็ยังอยู่ตอนนั้นตกมันประตูผานี่เป็นเชือกแรกเลยที่ไปสุขภาพแข็งแรงดีถูกไหมแล้วแล้วก็มีที่ไปพร้อมไปสีนรงก็คือไปสีนรงครับสีนรงเนี่ยไม่ห่วงเพราะเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมเห็นภาพวันเนี่ยเราจะเดินทางไปที่ศรีลังกาไปเยี่ยมนะฮะคือสีนรงเนี่ยไม่ค่อยห่วงเพราะว่าเห็นคุณกัญจนาไปเยี่ยมแล้วก็ดูโอ้โหสดใสแข็งแรงตรงนั้นแล้วสวยมากสวยมากแบบว่าแต่ว่าประตูผาตอนนั้นมีข่าวว่ายังหาไม่เจอหรือว่าอยู่ที่ไหนอย่างไรเอาไปซ่อนก็แล้วก็ยังอยู่แล้วก็ได้รับการดูแลอย่างดีแล้วท่านทูตก็ไปดูอยู่อ๋อดีเท่ากับสีนรงไหมฮะใช้วิธีการในการที่จะคือตอนนั้นที่ใกล้ๆเนี่ยเขาจะมีมหาลัยที่เขามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสัตวแพทย์อยู่แล้วแล้วก็มีการพูดคุยซึ่งเดี๋ยวเนี่ยอีกไม่กี่วันเนี่ยเราก็จะเดินทางไปนะครับทางกรมอุทยานองค์การสหการป่าไม้นี่ก็จะไปพูดคุยกับทางศรีลังกาแล้วก็ทำลักษณะเหมือนเป็นข้อตกลงร่วมกันว่าในกรณีนะครับเช่นนี้ที่มีพายสองเชือกเนี่ยเขาได้รับบาดเจ็บหรือเป็นโรคเป็นอะไรต่างๆเนี่ยเราพร้อมจะให้การสนับสนุนโดยที่ทางสถาบันมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาก็จะเป็นตัวแทนให้แทนที่เราจะไปดูเองนะครับเราก็มีแลกเปลี่ยนความรู้กันไปด้วยระหว่างสองประเทศถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ซึ่งกันและกันสนับสนุนในที่นี้ถึงขั้นที่แบบว่าขอรับกลับมาเหมือนศักดิ์สุรินทร์ไหมครับหรือว่าแค่ไปสนับสนุนคงแค่ไปดูแลเฉยๆนะครับคงแค่ไปดูแลเฉยๆเข้าใจครับขอบคุณท่านขอบคุณท่านดีครับวันนี้ที่ได้คุยกันมีอะไรเดี๋ยวอาจจะอัปเดตกันเพิ่มเติมในโอกาสหน้านะครับทำทีไปดีครับได้ครับยินดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ